อะไรเอ่ยที่อยู่กลางดวงใจของแม่พี่น้องพอเดาออกไหมครับใครที่อยู่กลางดวงใจของแม่ทุกคนพี่น้องพอเดาออกไหมครับก็คือลูกๆทุกคนในพระคัมภีร์พระเจ้านะครับในหนึ่งพงกษัตริย์บที่สามข้อสิบหกถึงยี่สิบเจ็ดนะครับสิบหกถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของกษัตริย์โซโลโมอน ผมจะขออนุญ,ญาตอ่านแค่บางข้อแล้วก็จะอ่านเพิ่มเติมในระหว่างเทศนานะครับเหตุการณ์เริ่มต้นบอกว่ามีหญิงโสเพณีสองคนมาเฝ้าพระราชาพระราชาคนนี้ก็คือกษัตริย์โซโลมอนมีหญิงโสเพณีสองคนพระกัมพีตอนนี้แม้ใช้คําว่าหญิงโสเพณีนะครับแต่ว่าในในความเป็นจริงเนี่ยก็ยังไม่แน่ชชดว่าเป็นหญิงโสเพณีหรืออาจจะเป็นหญิงที่มี เหมือนกับเป็นหญิงที่ด้อยสักในช่วงเวลานั้นก็ยังคําก็ยังไม่ค่อยชัดนะักแต่ที่แน่ๆคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีหน้ามีตาไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ในช่วงเวลานั้นๆเขาเกิดปัญหาขึ้นมาในระหว่างหญิงสองคนนี้แล้วเขาก็มาทูพลพระราชาข้อ17บอกว่าหญิงคนหนึ่งทูลว่าเจ้านายของข้าพบาทข้าพบาทและผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แล้วข้าพระบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางอยู่ในบ้านเขาก็เริ่มเล่าให้กับพระราชาฟังนะฮะบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันคลอดบุตรทั้งคู่แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเมื่อนางเมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้สามวันแล้วหญิงคนนี้ก็คลอดบุตรด้วยและข้าพระบาททั้งสองอยู่ด้วยกันไม่มีใครอยู่กับพวกข้าพระบาทในบ้านนั้นข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นที่อยู่ในบ้านและบุตรของหญิงคนนี้ได้ตายในเวลากลางคืนคือนางนอนทับ คือหญิงคนหนึ่งคลอดลูกแล้วก็อาจจะด้วยความบังเอิญไม่รู้นอนทับเด็กคนหนึ่งตายพอเที่ยงคืนนางลุกขึ้นแล้วเอาบุตรของข้าพบาทไปจากข้างกายข้าพบาทขณะที่สาวใช้ของข้าของฝ่าพระบาทนอนหลับอยู่แล้ววางเข้าไว้ในอกของนางและนางเอาบุตรของนางที่ตายไปแล้วนั้นไว้ในอกของข้าพบาทคือมีการสลับบุตรกันนี่คือคําให้การของหญิงคนหนึ่งที่บอกกับกรษริย์โซโลมอนว่าเขาอยู่ด้วยกันในบ้านสองคน ปรากฏว่าตอนกลางดึกหญิงคนหนึง่งนอนทับเด็กเสียชีวิตซึ่งเราก็คงเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในยุคปัจจุบันนี้ด้วยแล้วคนนี้ก็ให้การว่าหญิงคนนี้ก็แกล้งเอาเด็กที่ตายมาไว้ในตัวของหญิงที่ให้การนี้แล้วก็สลับกันเสร็จแล้วก็บอกว่าหญิงลูกของเจ้านี่แหละที่ตายทั้งสองคนนี้ก็ขัดแย้งกันว่าตกลงแล้วลูกใครกันแน่ที่มีชีวิตแล้วลูกของใครกันแน่ที่เสียชีวิต เราต้องรู้ว่าสมัยก่อนไม่ได้มีระบบทะเบียนทะเบียนแจ้งเกิดไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเตียงมีป้ายชื่ออะไรบอกชัดเจนนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็คงเกิดขึ้นอยู่โดยที่ไม่ยากเย็นนักการพิสูจน์ d n a อะไรก็คงไม่มีเด็กเกิดมาก็คงหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากการจะอ้างว่าลูกของฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะทําได้โดยไม่ยากนักสองคนนี้ก็มาที่ตอนหน้ากษัตริย์โซโลอมอนและกษัตริย์โซโลอมอนก็ได้ หาทางที่จะแก้ไขปัญหาของหญิงคนนี้กษาซาโซลโม,มนก็บอกว่าหญิงอ่ะหญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาก็แก้ต่างบอกว่าไม่ใช่ต่างกันต่างหากหญิงที่มีชีวิตอยู่เป็นของนางก็ต่างคนต่างก็ถกเถียงกันข้อยีสิบสามพระราชาก็บอกว่าคนหนึ่งพูดว่าเด็กที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นลูกของข้าส่วนลูกของเจ้าตายเสร็จแล้วอีกคนบอกว่าไม่ใช่ลูกของเจ้าตายแล้วลูกของข้ามีชีวิต ก็คือกษัตริย์ก็คงฟังแล้วเอาอยังไงดีเพราะว่าสองคนก็ต่างอ้างว่าลูกของฉันมีชีวิตลูกของเธอนั่นแหละที่ตายไปแล้วข้อ24พระราชาโซโลมอนจึงบอกว่าจงเอาดาบมาเล่มหนึ่งพวกเขาก็เอาดาบมาไว้ต่อหน้าพระราชาพระราชาตรัสว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อนแล้วให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่คือคําตัดสินของพระราชาโซโลมอนกษัตริย์ที่มีสติปัญญา มากในยุคสมัยของพระองค์พระงแก้ปัญหาการแย่งเด็กว่าเด็กของฉันยังมีชีวิตอยู่ด้วยการบอกว่าเอาเด็กมาแล้วจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งจะได้จบความใครจะเอาท่อนไหนก็ว่ามาใครจะจะแบ่งแบบซีกซ้ายขวาหรือจะแบ่งแบบบนล่างก็คงอยู่ในการเจราจาต่อรองกันต่อไปว่าจะเอาแบบไหนจะแบ่งบนล่างเอาไปคนละครึ่งซ้ายขวาหรือจะเอาครึ่งบนครึ่งล่างก็ว่ามาข้อ26บอกว่า แล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตยอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจงกราบทูลว่าเจ้านายของข้าพบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปอย่าฆ่าเขาเลยแต่หญิงอีกคนหนึ่งว่าอย่าให้เด็กคนนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าแบ่งเลยพยาค่ะแบ่งเลยตัดแบ่งกันไปเลยแล้วพระราชาตรัสต่อว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรก อย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนั้นพระราชาโซโลมอนรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงที่บอกว่าให้ยกลูกให้กับอีกคนหนึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงเพระกษัตริย์โซโลมอนรู้ว่าแม่ที่แท้จริงจะไม่ยอมให้ลูกต้องอยู่ในอันตรายเป็นอันขาดไม่มีแม่คนไหนหรอกที่ยอมให้แบ่งลูกของตนเป็นครึ่งหนึ่งเพียงเพื่อจะเอาชนะ อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รับศพของลูกกลับไปแค่ครึ่งตัวในโลกนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่เป็นแม่จะไม่รักลูกจะเกลียดชังหรือว่าจะอยากให้ลูกนั้นต้องเสียชีวิตลงแน่นอนเราเห็นข่าวในปัจจุบันนี้ที่มีคุณแม่ร้ายต่อหลายคนที่อาจจะพลังพลาดอาจจะคิดเพียงแค่ชั่ววูบแล้วไปทำลายชีวิตของลูกแต่นั่นไม่ใช่จิตใจของ แม่ที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ในใจของมนุษย์จิตใจของแม่ที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ในใจจะเต็มไปได้วยความรักและการปกป้องและดูแลลูกแม่ที่แท้จริงจะไม่ยอมให้ลูกของตนนั้นจะต,ต้องตายจะยศอยากจะให้ลูกอยู่ในความปลอดภัยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอลิซาเบธจอยซ์นะครับ อลิซาเบธจอยซ์คนนี้เนี่ยเธอเป็นหญิงอายุ36ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาของนางนะครับเธอพบว่าเธอเป็นมะเร็งตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งนั่นคือข่าวที่อาจจะเหมือนเป็นข่าวที่ร้ายแล้วหมอบอกว่าเธออาจจะไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าเธอรับการรักษามะเร็งในครั้งแรกที่พบเพราะการรักษามะเร็งย่อมหมายถึงมีสารเคมีมีการเข้าไปฉายแสงอะไรหลายอย่าง หมอบอกว่าเธอหน้าจะมีลูกไม่ได้นั่นถึงมันจะเป็นข่าวร้ายแต่ชีวิตก็พลิกเมื่อเธอได้ทราบข่าวดีว่าเธอต่อมาเธอตั้งท้องเธอตั้งครรภ์นในเวลาต่อมาเหมือนจะเป็นข่าวดีที่เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งของครอบครัวของเธอแต่ในข่าวดีก็มีข่าวร้ายตามมาอีกเมื่อหมอพบว่าเธอกลับเป็นมะเร็งอีกแล้วมะเร็งได้กลับมาเยี่ยมชีวิตของเธออีกครั้งหลังจากที่เธอได้ ตั้งคันขึ้นมาแล้วคุณหมอบอกว่าเพื่อจะรักษาอย่างอย่างสมบูรณ์จะต้องทำการเข้าเครื่องเข้าอุโมง MRI ต้องเข้าไปอยู่ในภาวะที่มีรังสีมากมายในช่วงเวลาที่จะรักษาเธอคนนี้คุณแม่คนนี้เขารู้ว่าการที่จะเข้าไปรักษาแบบนั้นเนี่ย อาจจะหมายถึงการทําลายชีวิตของลูกที่อยู่ในคันก็ได้เธอจึงตัดสินใจว่าจะไม่ยอมรักษาจะไม่ยอมที่จะเข้าไปรักษาอย่างเต็มรูปแบบเพราะเธอต้องการที่จะรักษาชีวิตของลูกของเธอไว้เธอต่อสู้และใช้เวลาอยู่หลายเดือน7-8เดือนในการต่อสู้กับมะเร็งที่เริ่มเข้ามาคุกคามในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นแต่จนกระทั่ง เธอก็ทำสำเร็จแล้วก็คลอดลูกมาได้5วันหลังจากที่เธอได้คลอดลูกทั้งหมดก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแต่นั่นเป็นเพียงแค่คืนเดียวที่ทั้งบ้านได้อยู่พร้อมกันเป็นเพียงแค่คืนเดียวที่เธอมีชีวิตเหลืออยู่และสามารถที่จะพบแล้วก็ได้อุ้มลูกของเธอเพราะหลังจากนั้นเธอก็ต้องถูกส่งเข้าไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการที่กำเริบขึ้นและเธอก็ได้เสียชีวิตลง เธอให้สัมภาษณ์บอกว่าเธอไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยไม่รู้สึกเสียใจเลยว่าที่ต้องปฏิเสธการรักษาเพื่อจะรักษาชีวิตลูกเอาไว้ทั้งที่เธอมีสิทธิ์ที่จะรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบสามีของเธอบอกว่าเธอคือบุคคลที่มีความกล้าหาญที่สุดเพราะว่าเธอได้เอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็ยอมอุทิศต,ตัวเองเพื่อจะรักษาลูกที่อยู่ในท้องเอาไว้พี่น้องครับนี่คงเป็น หนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนความรักของแม่ที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ดาดดื่นอยู่ในโลกที่เราได้เห็นและรวมถึงคุณแม่หลายๆท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยและคงรวมถึงท่านเองที่น่าจะปรารถนาว่าอยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบความรักที่เสียสละแบบนี้บ้างนี่นงครับเรื่องราวในพระกัมภี์ที่ได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับในคดีตัดสินคดีแย่งเด็กทารกเนี่ย ได้ให้ข้อคิดกับเราอยู่อย่างน้อยสักสองประการที่ผมอยากจะมอบให้ท่านในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษวันของคุณแม่นะครับเรื่องราวของการตัดสินคดีนี้ได้บ่งบอกถึงจิตใจของแม่ที่มีต่อลูกซึ่งผมอยากจะให้คำชื่อคำเทศนาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือชื่อคำเทศนาว่าผ่ากลางดวงใจแม่ผ่ากลางดวงใจแม่เลยกษัตริย์โซโลม,มอน ตัดสินด้วยาการพาเด็กบอกให้พาเด็กคนนั้นไปเลยแม่รู้สึกเหมือนถูกพาเข้าไปในใจเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เราเห็นความรักของคุณแม่ซึ่งเป็นบทที่สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันสิ่งแรกที่เห็นคือใจของแม่เนี่ยจะหวงแหนลูกแม่จะหวงแหนจะหวงแหนลูกไม่อยากจะให้ลูกต้องพบกับอันตรายใดๆเลย ผู้หญิงชาวยูนในสมัยโบราณนะครับก็จะถือว่าการมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความพิเศษสำหรับตัวเองมากการได้มีลูกเหมือนได้เป็นการได้รับของขวัญการอวยพรที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นเรื่องราวพระกัมพีตอนนี้จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากสำหรับคุณแม่ที่แท้จริงที่ลูกยังไม่ตายว่าเขาจะต้องยอมรับคาตัดสินของกษัตริโซลม,มอนว่าให้ผ่าเด็กออกเป็นสองท่อน คดีแย่งลูกนี้จะจบลงด้วยการผ่าลูกเป็นผ่าเด็กเป็นสองท่อนแน่ๆถ้าคุณแม่ตัวจริงไม่หวงแหนชีวิตของลูกเอาไว้แล้วก็ยอมรับคําตัดสินของกษัตริย์โซโลมอนว่าเออดีเหมือนกันจะได้จบจบเรื่องกันไปฉันจะได้เป็นฝ่ายไม่ผิดไม่มีใครผิดในเหตุการณ์นี้วินวินทั้งคู่แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าใจของแม่นั้นหวงแหนลูกไม่อยากจะให้ลูกถูกทอดทิ้ง ไม่อยากให้ลูกต้องออกห่างไปจากชีวิตครอบครัขวของผมนะครับผมและภรรยาเนี่ยเราไม่ีลูกคนเดียวมีลูกลูกชายอยู่คนเดียวเราเคยคิดกันมาตั้งแต่นานแล้วฮะคิดมาตลอดว่าเราอยากจะรับเด็กมาเป็นลูกเพิ่มอีกสักคนหนึ่งให้เป็นน้องของโฟตอนลูกของเรานะครับก็ว่าจะมีน้องชายเราก็ไปมองๆดูนะครับว่าเออมีบ้านไหนไหมนะที่มีลูกชายเหลือเยอะนะฮะ <laughs> ลูกชายเหลือเยอะเลี้ยงไม่ไหวอะไรเงี้ยเราคงเราก็คิดว่าคงอาจจะมีนะมีลูกเยอะเราเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเออเราไปเราไปขอมาเลี้ยงไหมเราจะช่วยแบ่งบาภาระเขานะฮะลูกแล้วก,แวก็แล้วก็ดูจะได้เป็นลูกชายแล้วก็ดูแลเขาแล้วจริงๆเราก็คิดแบบนี้มาตลอดว่าว่าถ้ามีเด็กที่ที่เขาอยู่ในความลาบากหรือว่าถูกทอดทิ้งเนี่ยเออเราไปรับมาเป็นลูกเพิ่มก็ได้เพราะว่าเราก็คงจะพอดูแลไหวสองคนนะครับ แต่ปรากฏว่าต่อให้เราไปคุยกับคุณแม่คนไหนนะครับพี่น้องว่ามีแม่คนไหนยอมปล่อยมาไหมครับไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่มีแม่คนไหนโอ้ดีใจมากเลยอาจารย์สันจารุาานมาขอลูกไปยกให้เลยนะฮะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแม้ว่าเราจะดูเหมือนเป็นพ่อแม่ที่น่าจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนะฮะยังไงก็ตามนะก็ไม่มีแม่คนไหนนะฮะยอมยกลูกให้เราเหรอกแล้วผมก็นึกถึงตัวผมเองเหมือนกันนะครับว่า ตอนผมเด็กๆนะครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเกิดมาเป็นเด็กเป็นลูกคนที่สี่ของบ้านนะครับเป็นลูกชายคนที่สามคือผมมีพี่สาวคนโตคือลูกชายมาแล้วพี่สาวคนโตลูกชายคนแรกลูกชายคนที่สองผมเป็นลูกชายคนที่สามของบ้านตอนนี้เกิดมาหน้าตาหน้าเกลียดมากอันนี้จากคาบอกเล่านะฮะความจริงผมไม่ทราบนะฮะเขาบอกเกิดมาหน้าตาหน้าเกลียดมากนะฮะตัวดําๆปากจุ๋วๆนะตัวดําๆปากจุ๋วๆแล้วก็แล้วก็แบบ ดูแตกต่างสิ้นเชิงกับครอบครัวนะฮะพ่อพี่ฉมสามคนตัวขาวจ้วหมดเลยตัวขาวจ้วหน้าตาปากบางตาจิ้มลิ้มนะฮะผม,ผม,ผมนี่ออกของผมนี่ออกมานี่สร้างความตกตะลึงให้กับคุณพ่อมากว่ามันเป็นยังไงถึงได้แหวกแนวขนาดนี้นะฮะตัวดําปากจู๋ตาคิ้วอะไรเงี้ยนะันดูไม่เหมือนลูกตัวเองเลยนะฮะจนพ่อผมพูดคําแรกบอกว่าอุย้ยทำไมน่าเกียดอย่างเงี้ย คือเห็นลูกเห็นตอนแรกนี่แม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อพูดอย่างนี้ว่าโอ้โหทำไม,ไมน่าเกลียดอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่ชายของคุณพ่อคือคุณลุงผมเนี่ยมีลูกสาวมาสามคนติดเลยสลับกันนะแล้วเขาอยากได้ลูกชายสักคนหนึ่งเขาก็เลยมาขอน้องชายคือขอคุณพ่อผมว่าเออมีลูกชายต้องหลายคนแล้วเนี่ยยกให้เขาสักคนได้ไหมคุณพ่อผมตอนแรกก็เออก็โอเคนะเพราะว่าประการแรกคือมันน่าเกลียดไรสักขนาดนี้นะะ ประการที่สองเออพี่ชายเราก็ไม่มีลูกชายเนาะคนจีนถือเรื่องลูกชายเยอะมากเขาไม่มีลูกชายเลยนะฮะล,ลูกสาวติดกันสามคนคุณพ่อก็เตรียมยกผมให้แล้วนะฮะเตรียมตัวยกให้เมื่อก่อนยกกันให้ง่ายๆเลยคุณแม่เล่าให้ฟังอุ้มกันไปเลยนะครับเพราะระบบทะเบียนร้านอะไรไม่ได้แข็งแรงมากอุ้มไปเลยยกให้กันไปดื้อๆเลยนะฮะแล้วก็ไปแจ้งเขตว่านี่ลูกเขตก็โอเคลูกก็จบยกกันง่ายๆแต่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าพอคุณแม่รู้ว่า มีการตกลงเจราจาความกันแบบนี้เนะฮะมีการแลกเปลี่ยนทําการเจราจาการค้ากันแล้วเนี่ยคุณแม่ตอนนั้นผ่าผ่าผ่าคลอดแล้วก็ทาหมันก็ยังเจ็บท้องคุณแม่ปรากฏว่าอดทนมากคนระับไปไปไปแอบไปจิกผมมาจากห้องไปแอบไปจิกผมมาจากห้องพักอะห้องอะไรว่าอะไรนะห้องห้องห้องเด็กอ่อนแล้วก็เอามาซ่อนไว้เอามากอดเอาไว้ข้างๆเตียงคุมคุมซ่อนเอาไว้แล้วก็แบบล็อกไว้เลยอะ คือถ้าจะมาเอาไปต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องฝ่าด่านแขนแม่ผมก่อนพกแม่ของก็ล็อกเอาไวย้ยางงี้ล็อกเอาไว้นะฮะคือตัวเองเจ็บท้องสู้อะไรไม่ได้แต่ล็อกเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แล้วบอกว่าลูกฉันน่ารักที่สุด่ะซึ่งคุณแม่คงจะพูดความจริงนะฮะโตมาคงจะรู้สึกอืมพูดไม่ผิดนะก็ <laughs> อขอบคุณพระเจ้านี่เป็นทำให้นึกถึงเหตุการณ์ตอนนี้เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงว่าหัวใจของแม่เนะี่ยจะหวงแหนลูกคุณแม่ว่าจริงไหมครับ ถ้าวันนี้มีใครมาบอกลูกลูกคุณแม่ขอขอลูกไปหน่อยดื้อเลยเนี่ยหรือจะให้ผลประโยชน์คุณแม่ผมเชื่อว่าคุณแม่ในนี้ไม่มีใครที่จะยอมแลกกับผลประโยชน์อย่างแน่นอนหัวใจของแม่จะหวงแหนลูกพี่น้องครับอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะครับแม้แต่สัตว์โลกที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยพระเจ้ายังมันจุจิตใจของความรักลูกให้อยู่ในสัตว์เลยแม้กระทั่งแมวแม้กระทั่งสุนัขแม้กระทั่งหนูเนี่ยมันยัง ือตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกมันยังมีความรู้สึกของความหวงแหนลูกพยายามที่จะแบกลูกไปให้หมดนะ,ะลูกก็รู้สึกอาจจะสนุกดีนะฮะก่อกันไปเรื่อยเลยคือพยายามที่จะดูแลลูกหวงแหนเอาไว้ให้ได้และในสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อสิเนี่ยพระกัมพีก็ยังพูดถึงอารมณ์ของของแม่ที่หวงลูกเลยบอกว่าให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยเนี่ย ยังดีกว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขาคือเป็นการเปรียบเปรยแล้วว่าแม่หมีที่ลูกถูกขงโมยเนี่ยมันจะดุมากจะดุมากแล้วก็จะจะต่อสู้ทุกอย่างเพื่อจะดําลูกกลับมาให้ได้ฉะนั้นพี่น้องครับจิตใจของแม่คือห่วงแหนลูกนี่คือจิตใจที่พระเจ้าทรงใส่เอาไว้ในจิตใจของมนุษย์ด้วยฉะนั้นขอให้เราได้ตระหนักถึงจิตใจนี้ว่าถ้าเราเป็นแม่คน ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราห่วงลูกของเราครําว่าห่วงลูกไม่ได้แปลว่าลูกห้ามเดินออกนอกเส้นทางของแม่นะลูกห้ามไปคบใครนะลูกห้ามไปทําอะไรนอกคําสั่งแม่นะนั่นไม่ใช่การอารมณ์แบบนั้นแต่จะเป็นความรู้สึกของการปกป้องอยากคุ้มครองดูแลลูกของเราอย่างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และพี่น้องครับ การปกป้องคุ้มครองดูแลที่แม่จะสามารถมอบให้ลูกได้ดีที่สุดก็คือการมอบลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้บรรจุจิตใจของความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่นี้เอาไว้ในใจของผู้หญิงทุกคนและถ้าท่านได้มอบลูกของท่านไว้ในการดูแลของพระเจ้านั่นคือหน้าที่ของแม่ที่จะสามารถทำให้ลูกได้อย่างดียอดเยี่ยมคุณแม่เลี้ยงดูลูกทั้งทางกายทางใจ แต่ขอให้ท่านได้ตระหนักด้วยว่าท่านต้องดูแลลูกในทางจิตวิญญาณด้วยถ้าท่านห่วงแหนลูกอย่างแท้จริงท่านเป็นดังแม่หมีมีใครเป็นแม่หมีไหมครับท่านเป็นดังแม่หมีที่ห่วงลูกปกป้องดูแลลูกท่านต้องมอบลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านต้องดูแลลูกของท่านทั้งทางกายจิตใจและจิตวิญญาณพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงหวงแหนชีวิตของเราเอเมนไหมครับ พระเจ้าทรงโหงแหนชีวิตของท่านพระเจ้าทรงต้องการจะมาคุ้มครองดูแลชีวิตของท่านพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในพยันอันตรายใดๆเลยพระเจ้าต้องการจะมาดูแลชีวิตของท่านฉะนั้นว be ันนี้ขอให้เราได้ตระหนักทั้งจิตใจของคุณแม่ที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเราจะเป็นแม่ที่ดีและตระหนักว่าเราจะรับจิตใจแบบนี้เอาไว้ในใจของเราแม้เราอาจจะไม่ใช่คุณแม่ก็ตามแต่ให้เราหวงแหนบุคคลที่เรารัก และที่สำคัญที่สุดให้เราตระหนักได้ว,ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนจิตวิญ,ญญาณทุกดวงที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั่นคือข้อคิดประการแรกที่เราเห็นจากเหตุการณ์ตอนนี้คือใจของแม่นั้นจะหวงแหนชื่อของลูกเหมือนที่พระเจ้าทรงหวงแหนชื่อของท่านและอยากจะคุ้มครองดูแลชื่อของท่านไว้ประการที่สองนะครับที่เราได้เห็นเป็นข้อคิดอีกมุมหนึ่งคือใจของแม่เนี่ยก็จะรักชีวิตของลูก ในเหตุการณ์พระกัมพีตอนนี้ที่ได้อ่านไปนะครับพอกษัตริย์ซโซโลมอนบอกว่าโอเคเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินก็แบ่งลูกเป็นสองก็แล้วกันคนที่เป็นแม่ไม่ต้องคิดมากเลยเขาตัดสินใจที่จะรักษาชื่อของลูกเอาไว้แม้เขาต้องแลกกับการที่เขาต้องสูญเสียลูกไปก็ตามเขาคงจะไม่คิดว่ากษัตริย์ซโซโลมอนพูดเล่นบอกโอ้เรารอเล่นอะไรเงี้ย กษัตริย์โซโลมอนคงจะพูดจริงแล้วเขาก็คงจะคิดแบบว่้เพาเอาดาบมาแล้วฉะนั้นคนเป็นแม่ในความจึงไม่ลังเลยที่จะบอกว่าเขายินดีที่จะเสียสละเพื่อชีวิตของลูกจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ที่น้องคนเป็นแม่จะคิดเสมอว่าชีวิตของลูกย่อมสําคัญกว่าชีวิตของตนเองคุณแม่ว่าจริงไหมครับคุณเป็นแม่ว่าจริงไหมครับชีวิตของลูกย่อมสําคัญกว่าชีวิตของตนเอง นี่คืออุดมคติที่พระเจ้าทรงใส่จิตใจของแม่เอาไว้แบบนี้มีเรื่องราวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงของเด็กญี่ปุ่นนะครับและต่อมาก็ถูกสร้างเป็นหนังด้วยเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมาเด็กน้อยคนนี้ชื่อว่าฮานะนะครับหรือเรียกว่าฮานะจังฮานะจังเนี่ยเป็นหนูน้อยผู้หญิงนะครับเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลน,นะฮะก็ น่าจะประมาณเด็กของเราหลายคนนะครับแต่เธอไม่เหมือนเด็กอนุบาลทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเธอต้องถูกฝึกให้ทําหลายอย่างด้วยวัยเพียงแค่5ขวบดูน้อยคนนี้นะครับต้องตื่นมาตั้งแต่6กโมงเช้าทุกวันล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ําแต่งตัวเองทําอาหารเช้าด้วยนะครับกินอาหารเช้าเองฝึกซ้อมเปียนโนเข้าห้องน้ําให้อาหารสุนัขแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนด้วยตัวเองทุกวัน หลังเลิกเรียนเธอกลับมาบ้านเธอต้องทากันบ้านเองต้องตากผ้าพับเสื้อผ้าทําความสะอาดบ้านทาความสะอาดห้องน้ําจัดตู้เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเข้าเองคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ยังอยู่กับน้องคนนี้ไม่ได้จากไปไหนะยังอยู่แต่เธอต้องทําแบบนี้อยู่อย่างเข้มงวดเมื่อคุณพ่อกลับมาบ้านถ้าคุณพ่อกลับบ้านดึกน้องฮานะก,ก็ต้องเป็นคนที่เตรียมอาหารไว้ให้พ่อด้วย ต้องลุกขึ้นมาทำอาหารแล้วก็รอคุณพ่อกลับบ้านสาเหตุที่น้องฮานะต้องทำงานหนักแบบนี้เนี่ยไม่ไม่สมกับเด็กห้าขวบเลยนะครับก็เนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นโรคมะเร็งก่อนต้งจะตั้งครันและโรคมะเร็งก็ดูเหมือนว่าตอนแรกก็ว่าจะหายแต่ก็กลับกำเริบอีกครั้งหนึ่งตอนที่ฮานะอายุ9เดือนคุณแม่รู้ว่าเวลาของคุณแม่นั้นกำลังจะหมดลงในไม่ช้า คุณแม่คงจะไม่มีเวลาที่จะสามารถรอให้ลูกโตก่อนถึงจะฝึกให้ลูกทำสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นใจของแม่แม้รู้ว่าลูกจะลำบากแม้รู้ว่าลูกจะต้องอันตรายในการทำหลายอย่างแต่คุณแม่ก็ยินดีที่จะอดทนแล้วก็ฝึกแม้กระทั่งตอนอายุสี่ขวบพอฮานะเริ่มจับของได้มั่นคุณแม่ก็ฝึกให้หานะจับมีดเลยเพื่อจะหั่นผักแล้วก็ทำกับข้าวและทำงานบ้านต่างๆ คุณแม่ของน้องคนนี้ก็ฝึกลูกอย่างหนักนะครับด้วยตัวเองด้วยใจที่อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เจ็บปวดว่าเวลาที่จะมีอยู่กับลูกมันสั้นลงเรื่อยๆแล้วเขาต้องแข่งกับเวลาเธอต้องเห็นลูกเหนื่อยลำบากลูกอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทํางานหนักเกินวัยเธอบอกว่าฮานะคนนี้สําคัญกว่าทุกอย่างลูกเป็นของขวัญที่ฉันรักที่สุดในโลก เธอต้องการเห็นลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างเข้มแข็งแม้ว่าเธอจะไม่สามารถได้เห็นลูกเติบโตขึ้นอีกต่อไปก็ตามแม่ของฮานะนั้นเสียชีวิตลงในเวลาไม่นานหลังจากที่ฮานะเริ่มฝึกฝนทุกอย่างแล้วก็เข้มแข็งขึ้นหนังเรื่องนี้ได้เอามาสร้างเป็นชื่อว่ามิโซซุปซุปมิโซของฮานะที่ได้ทำแล้วก็เสิร์ฟให้คุณพ่อกินนะครับ วันหนึ่งฮานักเขียนถึงคุณแม่ของเขาว่าคุณแม่คะหนูอยากจะบอกคุณแม่ว่าตอนนี้หนูสามารถต่อข้าทุกอย่างได้แล้วหนูไม่นินทาคนอื่นๆไม่ลืมที่จะยิ้มทั้งหมดที่แม่สอนหนูหนูก็จําได้อย่างดีถึงแม้หนูจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันทํายากมากแต่หนูก็จะทําให้มันดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งหนูไม่ร้องไห้แล้วนะจากฮานะ ใจของแม่นั้นคงจะไ,ม,ไม่ไม่ได้มีความสุขมากนักเมื่อต้องเห็นลูกต้องอยู่ในความลําบากแต่ใจของแม่คิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องให้ลูกมีชีวิตอยู่ให้ได้ต้องให้ลูกสามารถเติบโตเข้มแข็งขึ้นและอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้มแข็งให้ได้แม้ไม่มีแม่อยู่ก็ตามพี่น้องน,นี่คือจิตใจของแม่ที่เราสัมผัสได้อยู่รอบตัวของเราเป็นใจของแม่ที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆเมื่อ แม่ฝึกฝนลูกในบางเรื่องคุณแม่คงจะไม่อธิบายทุกเรื่องที่เอ็ดเราที่ดุเราที่เข้มงวดกับเราที่ทําบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราคุณแม่อาจจะไม่ได้บอกทุกครั้งที่ตัดค่าขนมเราหรือบังคับให้เราต้องตื่นนอนแต่เช้าหรือทําหลายๆอย่างแต่ขอให้เราได้รู้ว่าเบื้องหลังความตั้งใจเบื้องหลังความเข้มงวดเบื้องหลังความเอาจริงองจังที่คุณแม่ ทำกับเรานั้นเบื้องหลังมาจะต้องการให้เรามีชีวิตอยู่ให้ได้บนโลกนี้และเติบโตและเข้มแข็งขึ้นให้ได้พี่น้องครับใจิตใจของพระเจ้าก็คงจะเป็นดังนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชีวิตขึ้นมาให้ได้ต้องการให้เรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาให้ได้พระเจ้าต้องการฝึกฝนชีวิตของเราพระเจ้าทรงรักเราและต้องการให้เราเข้มแข็งขึ้นมาและมีชีวิตอยู่ให้ได้พระองค์จึงยอมเสียสละพระองค์ และมาเกิดเ,เป็นในโลกนี้พระองค์ทรงเป็นพระเยซูคริสต์และมาตายเพื่อชีวิตของเราเราคงจําในยอห์นสามข้อสิบหกได้บอกว่าพระเจ้าทรงรักเราเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่าอ่านเพียงแค่พระเจ้าทรงรักโลกโลกคืออะไรกว้างๆแต่บอกว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงรักชีวิตของเราจนยอมที่จะสละพระบุตรของพระองค์เพื่อที่เราจะมีชีวิตใหม่ขึ้นมา ื่อที่เราจะมีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นและสามารถเดินอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้มแข็งพี่น้องครับแม้แม่ในโลกของท่านอาจจะไม่สมบูรณ์แม้แม่ที่อยู่ข้างๆหรือคุณแม่ที่ท่านเองเป็นคุณแม่เราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนะักแต่ถ้าเรารับความรักของพระเจ้าที่สมบูรณ์เข้ามาในใจถ้าเรารับความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในใจ ถ้าเรารับความรักของพระเจ้าที่ทั้งหวงแหนชีวิตเราและทั้งรักชีวิตเราอยากให้เรามีชีวิตใหม่ถ้าเรารับความรักของพระองค์เข้ามาในใจพี่น้องครับพระเจ้าก็จะสามารถทําให้ความรักของท่านสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความรักข,ของพระองค์เองไหมครับถ้าท่านเป็นคุณแม่ขอให้ความรักของพระเจ้ามาเสริมกําลังท่านเพื่อท่านจะเป็นคุณแม่ที่มีเต็มไปได้วยความรักของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นถ้านัานเป็นลูกนะครับ วันนี้เห็นคุณค่าคุณแม่ความรักของพระเจ้าสะท้อนออกมาในความรักของแม่ความรักของพระเจ้าบรรจุอยู่ในใจของคุณแม่แม้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แม้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นความรักที่ที่อย่างที่เราอาจจะคิดในอุดมคติก็ตามแต่ขอให้รู้ว่าความรักของพระเจ้าอยู่ในนั้นและพระเจ้าต้องการจะอวยพรผู้ที่รักและเทิดทูนและให้เกียรติความรักแบบนั้นด้วย ถ้าท่านเป็นลูกนะครับในในเช้าวันนี้ขอให้เราได้อ่านวัคกบีตอนนี้และได้สัมผัสถึงความรักของคุณแม่ของเราและสัมผัสไปถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังทุกความรักในโลกนี้และขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราแต่ละคนแต่ละคนได้รับความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจเราถ้านั้นอยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับท่านต้องมี จิตใจที่เต็มไปได้วยความรักที่ไม่บกพร่องนั่นคือความรักของพระเจ้าถ้าวันนี้คุณแม่มาครั้งแรกก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าพระเจ้าทรงรักคุณแม่ทุกคนและพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ต้องการที่จะเติมเต็มความรักของท่านท่านเป็นผู้ให้มาตลอดชีวิตวันนี้ขอให้พระเจ้าได้ทรงให้ท่านได้รับความรักจากพระองค์บ้างถ้านั้นเป็นลูกในวันนี้ท่านมาเป็นครั้งแรกยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้าก็อยากจะบอกให้ท่านได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าทรงรักท่านมากและความรักของพระเจ้าก็จะอยู่ในใจของท่านด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในเช้าวันนี้ครับขอให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของแม่ที่ปรากฏอยู่ในชื่อของเราเหมนไหมครับวันนี้ขอเราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับผมอยากให้เราได้อธิษฐานขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ